วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการปรับแต่งกองพลก่อนจะปรับแต่งกองพลก็ต้องรู้3ขั้นนี้ก่อนอันนี้ก็คือ base stat ความสามารถฐานอันนี้เป็น combat stat ความสามารถในการเข้าปะทะแล้วก็ equipment cost ก็คือยุทธภัณฑ์ที่ต้องใช้มาดูที่ยุทธภัณฑ์ที่ต้องใช้ก่อนอันนี้ก็เป็น manpower ก็คือกำลังพลเป็นอันนี้มันก็พวกนี้ก็ใช้ manpower 1,000อันนี้ก็เวลาฝึกเป็นวันอันนี้ก็คือ90วันอันนี้ก็คือน้ำมันที่บรรจุไว้ได้ในกองพลนี้มันจะเกี่ยวพวกยุทธอุปกรณ์ที่ต้องใช้น้ำมันอ่ะอันนี้เป็นน้ำมันที่ใช้ต่อวันอันนี้เป็นฐานราบก็เลยไม่ต้องใช้อันนี้เป็นยุทธอุปกรณ์ต่างๆแล้วมันจะมีอีกเยอะๆเยอะแยะหมดถ้าตั้งอย่างอื่นถ้าใส่อย่างอื่นดินอกจากฐานได้อันนี้เป็นความสามารถฐานอันนี้ก็คือความเร็วสูงสุดของกองพลนี้ก็คือ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็น HP เป็นความอึดก็คือถ้า HP เหลือ0ก็คือกองพลนี้จะถูกทำลาย Organization เป็นค่าจัดการกองพลเหลือ0กองพลก็ถูกทำลายเหมือนกันRecovery rate หรืออัตราฟื้นกำลังพลที่มีมากยิ่งฟื้นกำลังพลเร็วต่อไป Reconnaissance เป็นค่าการลาดตระเวนในก่อนก้าวปะทะ Suppression เป็นความสามารถในการจู่โจมก้าวปะทะแบบทำให้ศัตรูตกใจได้อะในการเข้าปะทะทำให้ศัตรูรวมแนวยากที่ suppression สูงศัตรูก็จะรวมแนวขึ้นใหม่ยากอันนี้ต้องติดภาพของความเป็นจริงเวทีน้ำหนักก็คือคอมบอยที่ต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายถังเคลื่อนย้ายจากมันจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ต้องเป็นเวทน้ำหนักคอมบอยอันนี้ก็ใช้ส่วนจุดห้าลำก็คือรับเต็มลำหรือก็คือหนึ่งลำซัพพลายยูสก็คือซัพพลายที่ต้องใช้สเบียงที่ต้องใช้ของกองพลนี้ยิ่งใช้สเบียงมากมันก็จะยิ่งไปส่งผลต่อค่าการใช้ซัพพลายของพื้นที่นั้นๆถ้าซัพพลายในพื้นที่นั้นไม่พอก็ซัพพลายมันจะส่งมาไม่พอยุทธภัณฑ์ก็จะไม่เต็มที่เรียลลิตี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับค่าที่มาตรฐานอะจะมาในกองพลเรามากแค่ไหนอะ Sugar Black เป็นแบบเป็นความเสียหายในการโต้ตอบกลับมั้งรู้สึกอันนี้เป็น EP Loss ก็คือก้าประสบการณ์กองทัพหมายถึงระดับของกองทัพอะนะเหมือนอันนี้ก็เป็นระดับ2ก็คือเป็นกองทัพระดับ2ที่สูญเสียเมื่อไม่ได้ฝึกเป็นนานๆก็ว่าไปหรือว่ามีการสูญเสียกำลังพลชุดนั้นไปก็ว่าไปนี่ก็จะเกี่ยวอีพีล้อต่อไปเป็นคอมแบทสแตทเป็นเกี่ยวกับค่าการปะทะต่างๆอันนี้เป็นการโจมตีเบาแต่นี้ไม่ได้ฐานราบโจมตีหนักก็จะเน้นไปที่ยันเกราะแอทแทคเป็นการต่อต้านอากาศยานดิเฟนซ์เป็นท่าเป็นการป้องกันการตั้งแนวป้องกันเรทูเป็นการเจาะแนวรบเป็นความเร็วในการเจาะแนวรบก็ให้พูดง่ายๆอาร์มอร์เป็นท่าเกราะในการลดพลังการโจมตีก็จะมาคู่กับเพชชิ่งหรืออัตราการเจาะเกราะก็จะยิ่งเจาะเกราะได้ดีถ้ามีค่าเพชชิ่งสูงอันนี้เป็นอัตราการเสริมกำลังเข้าสู่แนวหน้าอัตราการเสริมกำลังเข้าสู่แนวหน้าไม่ใช่อัตราการเสริมกำลังเข้าสู่กองพลคนละอย่างกันรีคอเวอรี่คือการเสริมกำลังเข้าสู่กองพลแต่นี่คืออัตราการเสริมกำลังเข้าสู่แนวหน้าต่างกัน entrenchment หรือการตั้งแนวป้องกันก็คือเหมือนขุดสนามเพราะอันนี้เหมือนขุดไม่ได้สักแนวอ่ะ
ให้เปรียบเทียบง่ายก็เหมือนขุดสนามเพาะไม่ได้สักแนวอ่ะมันก็ต้องใส่ซัพพอร์ตต่างๆให้ขุดสนามเพาะได้หลายแนวขึ้นอันนี้เป็นการยึดยุทธภกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามหลังการปิดล้อมได้ย้ำปิดล้อมหรือมันก็หรือกำลังพลรีบๆถอยก็เรายึดมาได้ก็เปิดวายหรือความกว้างของแนวรบที่ใช้คอมแบทไวจะสำคัญต่อปะทะมากเพราะว่าแต่ละจุดที่มีการปะทะอาจมันจะมีคอมแบทไวไม่เท่ากันเช่นตรงนี้เป็นจุดนี้อาจจะมีคอมแบทไว80สมมติว่ามี80บางที่อาจจะมี120ก็ว่าไปหรือบางที่อาจจะมี60เลยก็มีคอมแบทไวสมมติว่าคอมแบทไวของพื้นที่นั้น80แล้วก็อันนี้เป็นคอมแบทไวนี้มีเท่าไหร่นะ 1.2 นะ 1.2 ก็มันก็จะกองพลเนี่ยเข้าไปได้80หาร 1.2 เท่าไหร่วะหันหาไปเลย80หาร 1.2 ก็เข้าได้เท่านั้นแหละปัดลงเสมอนะปัดลงเสมออันนี้ก็เป็นความสามารถต่างๆของกองพลต่อไปนี้ก็แบ่งเป็น2ฝั่งเป็นซัพพอร์ตกับคอมแบทซัพพอร์ตคืออาวุธสนับสนุนคอมแบทก็จะเป็นเกี่ยวกับทหารที่เข้าปะทะในแนวหน้าอันนี้เปลี่ยนไอคอนได้เปลี่ยนไอคอนได้เลยจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนได้หมดเลยจะลงม็อบเปลี่ยนไอคอนก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อกองพลอันนี้เป็นการเปลี่ยนประเภทของกองพลซึ่งเปลี่ยนให้ตรงกับคนเปลี่ยนให้ตรงกับที่เราเป็นจริงๆด้วยอันนี้มันก็ปงฐานเหมือนอันนี้เป็นฐานราบแต่เราไปเปลี่ยนฐานม้าก็ไม่สมควรอยู่ดีอันนี้ต้องทำความเข้าใจอันนี้ก็คือเราให้ความสัมพันธ์เลยความสำคัญกับการส่งยุทธภกรณ์ให้กองทัพนี้มากแค่ไหนกองพลนี้มากแค่ไหนอันนี้คือส่งไปเมื่อไหร่ก็ได้มีแล้วก็ส่งไปอันนี้ก็คือปานกลางส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยอันนี้คือต้องมีครบทุกประเทศทั้งประเทศก่อนถึงมันจะส่งไปให้กองพลนี้นั่นคือกองพลนี้ต้องได้รับยุทธภกรณ์ก่อนเพื่อนห้ามกองพลอื่นก็จะเป็นอยู่แบบนี้ปกติก็ปรับกลางๆแต่ถ้าเป็นแบบหน่วยบางหน่วยก็ต้องปรับสูงๆได้เลยต่อไปเป็นอันนี้ก็ไม่ได้ด่างว่าจะใช้โมเดลแบบไหนได้เลยก็ได้เลยหรือใช้โมเดลปกติก็ได้ก็เปลี่ยนได้มันจะไม่เปลี่ยนมันจะมีให้เปลี่ยนได้เยอะแยะแล้วมันก็จะขึ้นตอนแสดงผลจริงด้วยต่อไปมาดูที่ซัพพอร์ตคอมแบทซัพพอร์ตก็จะเป็นซัพพอร์ตต่างอันนี้ก็จะเป็นไล่ลงไปก็อันนี้ต่อต้านอากาศยานอันนี้เป็นต่อต้านดันเกราะอันต่อไปก็จะเป็นยิงสนับสนุนเป็นปืนใหญ่ฮูวิเซอร์อันต่อไปก็อีกก็จะเป็นจรวดนําเป็นปืนยิงจรวดเป็นปืนยิงจรวดซัพพอร์ตอันนี้ก็จะเป็นบีคอนเป็นฐานม้าลาดตระเวนอันนี้ก็จะเป็นทหารราบยานยนต์ลาดตระเวนอันนี้ก็จะเป็นฐานดันเกราะลาดตระเวนเป็นทหารยานเกราะบอลลาดตระเวนอันนี้เป็นทหารยานเกราะลาดตระเวนก็คือรถถังนั่นแหละอันนี้เป็นกองร้อยเอนจิเนียร์อันนี้ก็จะเป็นต้องเรียกว่าทหารสารวัตรทหารสารวัตรทหารอันนี้เป็นกองร้อยซ่อมบำรุงโรงพยาบาลสนามแล้วก็อันนี้ก็เป็นกองร้อยขนส่งกำลังบำรุงอันนี้เป็นกองร้อยวิทยุเป็นกองร้อยให้สัญญาณ
ซิกนอลเป็นซิกนอลก็คือให้สัญญาณกองร้อยให้สัญญาณถ้าแปลก็ต้องแปลแบบนั้นต่อไปกองพลของเกมนี้จะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆก็คือฐานราบฐานเคลื่อนที่แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นดันเกราะฐานราบก็มาดูกันฐานราบก็จะมีจารึกก็จะเป็นอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวใส่ไปก่อนนะใส่ไปก่อนอันนี้เป็นฐานราบไหมฐานราบอันนี้เป็นฐานราบอันนี้ดูจากบนลงล่างดีกว่าจะได้ไม่มั่วอันนี้เป็นต่อต้านอากาศยานเป็นต่อต้านดันเกราะเป็นใหญ่โปรวิเซอร์แล้วก็อันนี้เป็นเครื่องยิงจรวดอันนี้ก็เป็นฐานราบอันนี้เป็นนาวิกโยธินเป็นผลร่มเป็นฐานภูเขาเหมาะสำหรับร่มในภูเขาส่วนนี้ก็พิเศษสำหรับญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ย้ำว่าญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์เท่านั้นที่จะมีกองพันจักรยานเป็นกองพันจักรยานจะอยู่ในฐานราบเหมือนกันต่อไปนี้เป็นยานลำเลียงยกคนขึ้นบกอันนี้เป็นกองร้อยเป็นกองพันอากาศยานกองพันต่อต้านอากาศยานเคลื่อนที่ให้เป็นกองพันต่อต้านยานเกราะเคลื่อนที่มันจะเป็นพวกกองพันยานเกราะเป็นโปรวิเซอร์เคลื่อนที่อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเครื่องยิงจรวดเคลื่อนที่ไปกับมอเตอร์ไรซ์อ่ะอันนี้เป็นฐานม้าอันนี้เป็นฐานช่างยานยนต์อันนี้ก็เป็นฐานราบยานยนต์อันนี้ก็เป็นเครื่องยิงจรวดอัตราจรเครื่องยิงจรวดอัตราจรก็นึกถึงคัตยูชาได้เลยอันนี้นึกถึงคัตยูชาไปเลยอันนี้ยานเกราะเยอะหน่อยเยอะสุดๆเลยมีหลายคลาสไงอันนี้ก็เป็นยานเกราะลำเลียงยกพลังบกอันนั้นยานยนต์อันนี้ยานเกราะรถถังหนักรถถังเบารถถังกลางรถถังสมัยใหม่ถ้ามี SP ก็ SP anti air ก็คืออัตราจรต่อต้านอากาศยาน SP anti air SP artillery ก็คือเป็นอัตราจรเป็นอัตราจรเฉยต่อไปทังถ้าเป็นถ้ามีถ้าเป็นทังที่ซอยก็คือเป็นยานเกราะต่อต้านยานเกราะสำหรับอันนี้ก็แค่นี้เดี๋ยวอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้สองอันนี้ลืมบอกอันนี้ก็คือความสามารถมันจะบอกว่าเป็นกองพลพิเศษหรือไม่ถ้าติ๊กถูกก็เป็นถ้าไม่ติ๊กถูกถ้าเป็นติ๊กผิดก็ไม่เป็นอันนี้เป็นสามารถขนส่งกำลังทางอากาศได้เปล่าก็คือพลร่มอ่ะโดดร่มอยู่ดีอันนี้ก็บอกว่าได้ทำได้แต่ถ้าเหมือนอันนี้ก็คือบอกว่าทำไม่ได้ถ้างั้นสำหรับการแต่งกองพลก็จะมีแค่นี้อ่ะแล้วก็ลืมบอกลืมอีกแล้วการปรับแต่งกองพลต่างๆก็จะต้องใช้ค่าสุดการกองทัพด้วยอันนี้ก็ต้องใช้5แต้มแล้วก็ประมาณอันนี้ก็ใส่ก็ต้องใช้10แต้มคอมแบทจะใช้5แต้มซัพพอร์ตจะใช้10แต้มถ้างั้นก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะกับการปรับแต่งกองพล